สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะคะวันนี้ดาวอยู่ที่ต้นกล้าฟ้าใสสาขามหาวิทยาลัยมหิดลนะคะวิทยาเขตสาลายาค่ะก็ที่สาขานี้นะคะก็จะเป็นสาขาล่าสุดก็จริงนะคะแต่ตอนนี้เราปิดที่พุทธมณฑลสาย3แล้วก็ย้ายมาที่นี่กันหมดแล้วนะคะเปิดบริการตั้งแต่7โมงเช้านะคะตั้งแต่มื้อเช้าแล้วก็เดี๋ยววันพุธนี้จะเปิดถึงทุ่มหนึ่งแล้วเนาะ7โมงเช้าถึงทุ่มหนึ่งนะคะ7 AM ถึง7 PM เลยนะคะบริการ3มื้อแล้วก็จอดรถสะดวกสบายเช่นเคยนะคะอยู่ในมหาวิทยาลัยบรรยากาศดีร่มรื่นมากๆแล้วก็จอดรถหน้าร้านได้เลยเวลาที่ขับกด GPS มานะคะพิมพ์ว่าศาลพ่อขุนทุ่งมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้หรือว่าจะพิมพ์ว่าต้นกล้าฟ้าใสสาขามหิดลศาลายาก็ได้นะคะก็ตรงทางเข้าอ่ะก่อนที่จะเข้าอ่ะจะมีป้ายห้ามเลี้ยวอยู่ไม่ต้องตกใจเลี้ยวเข้ามาแล้วก็จอดหน้าร้านได้เลยนะคะจะเห็นตึกสีฟ้าๆนะคะอยู่ท่ามกลางต้นไม้นะคะแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับบริเวณวิทยาลัยนานาชาตินะคะมหาวิทยาลัยมหิดลอ่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวดาวจะระหว่างเดี๋ยวพาชมก่อนที่จะพาชมเดี๋ยวจะทำนมเตรียมเอาไว้นะคะแล้วระหว่างที่รอเครื่องนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมความงามของสาขานี้กันที่นี่นะคะเราจะมีเครื่องปั่นสมาร์ทเบนเดอร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะวางให้เห็นตัวจริงเลยนะเราทำบ่อยก็เลยแบบว่าเอามาวางขายซะเลยทีเดียวนะคะมีถั่วเหลืองนะคะที่แช่น้ำเตรียมไว้ก็ประมาณเท่ากับถ้วยที่เขาแถมมาแล้วก็อันนี้ก็คือถั่วมะม่วงหิมพานต์ที่คั่วสุกแล้วอันนี้ถั่วเหลืองดิบนะแช่น้ำแล้วมันก็จะพองขึ้นมาอีกเท่าตัวเลยใส่ลงไปใส่ไม่หมดอยู่คนเดียวที่ร้านก็จะมีแบบมีอาหารเครื่องดื่มมีกาแฟมีขนมนะคะแล้วก็ปั้นถือหน่อยเดี๋ยวมันไหวแล้วเราก็เลือกเมนูเราจะเลือกเป็นควิกซุปติ๊กติ๊งดีกว่าเป็นติ๊กติ๊งนะคะแล้วก็กดสตาร์ทใช้เวลา22นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้นมออกมานี่ที่นี่มีเครื่องอยู่ตรงนี้สาธิตโชว์ได้นะคะบอกน้องได้ว่าทำงานยังไงเดี๋ยวน้องจะมาสอนใช้นะคะแล้วก็มีคู่มือให้ดูนะคะก่อนตัดสินใจระหว่างที่เรารอเนี่ยเขาก็จะแค่เราแค่กดปุ่มเองเห็นป่ะแล้วก็เตรียมถั่วเข้าไปกดปุ่มแล้วน้ำไหลเดี๋ยวเขาก็จะต้มแล้วก็ปั่นตัวเองจนเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นนมให้เราดื่มง่ายดายมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูสาขากันตรงข้ามนั้นก็เป็นศาลพ่อขุนทุ่งนะคะเจ้าที่มหิดลวันนี้เดี๋ยวทีมของต้นกล้าฟ้าใสกับน้องมหิดลนะคะเขาจะไปแข่งงาน Future Food Apex นะคะเราก็เลยเตรียมอาหารเอาไว้หมู่เจ้าที่นิดนึงนะคะหรืออย่างเงี้ยเวลาที่สั่งอาหารไหว้พระนี่สำหรับเป็นตัวอย่างสำหรับอาหารไหว้พระเลยนะคะแล้วก็จะมีข้าวมีกับข้าว2อย่างมีขนมแล้วก็มีเครื่องดื่มนะคะแล้วก็เอาไปถวายพระที่วัดให้ด้วยนะหรือว่าใครอยากจะแบบมารับไปถวายเองก็ได้นะคะอาหารก็จะเป็นแบบอาหารแบบที่ขายที่ร้านเลยแต่เป็นราคาลดนะคะเหมือนเราเป็นสะพานบุญแล้วก็ได้ถวายร่วมกันด้วยนะคะแล้วก็เวลาที่สั่งอ่ะเราจะมีแอดมินส่งภาพให้นะคะตอนที่ไปถวายเสร็จแล้วถ่ายรูปแล้วก็ให้เขียนว่าอนุโมทนาหาใครโอเคแล้วก็พรุ่งนี้วันรับปริญญามีเตรียมพร็อพเอาไว้ให้นะอยากจะมาใช้จบพร้อมเพื่อนดีใจด้วยค่ะความรู้สึกนี่นะคะมีพร็อพเอาไว้ให้ถ่ายรูปนะน้องๆมาแวะถ่ายรูปได้นะคะตอนนั้นน้องกำลังปั่นแล้วเห็นป่ะ
ดูมาดูแอปดูเครื่องทำงานนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวพาดูบรรยากาศร้านนี่ชอบโต๊ะมุมตรงนี้โต๊ะริมอันนี้ที่สุดเลยอ่ะเก้าอี้สวยงามนะคะเป็นเครื่องจักสานตึ๊ดอันนี้บรรยากาศร้านนะคะพนักงานก็ทุกเช้านะคะเราก็จะมีเตรียมเครื่องดื่มโคเพสนะคะพวกน้ำสกัดเย็นเราก็จะเตรียมแต่เช้านะคะทุกวันทำวันต่อวันเนาะแล้วก็มีกาแฟมีเมนูกาแฟใช้นมพืชขนมหมดแล้วพอดีเมื่อวานนี้มีซ้อมรับปริญญาเนาะความพิเศษของที่นี่เนาะเป็นแบบมหาวิทยาลัยเนาะก็จะมีของปุ๊กปิ๊กน่ารักอย่างนี้นะคะเผื่อซื้อเป็นของฝากของน้องๆบัณฑิตนะคะก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ลายเฟนพวกนี้นะคะเป็นสินค้าลิขสิทธิ์นะคะราคาเท่าในห้างเลยแต่ว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นลด 10% นะคะสำหรับทีมบัณฑิตนะคะใส่ชุดบัณฑิตมาซื้อนี่ซื้อกระติกน้ำมีกระติกน้ำมีเครื่องปั่นแบบพกพาเสียบปลั๊กเสียบแบตได้ชาร์จได้นะคะโอ้ชอบกระติกนี้มากเลยอ่ะแซลลี่แล้วก็มีเครื่องปั่นนี่พกปั่นแห้งนะคะมีหมีกับมีน้องเป็ดแซลลี่แล้วก็มีของแห้งปิ่นโตอะไรที่เราวัตถุดิบที่ใช้ในร้านนะคะเราก็มีมาขายให้ลูกค้าสามารถเอากลับไปทำทานเองที่บ้านได้ด้วยรู้ไหมคะว่าอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อแบบเรื้อรังเนี่ยสูงมากก็ได้แก่พวกเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจใช่ไหมซึ่งโรคพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วพอเราเป็นแล้วหมอก็จะต้องมาจำกัดอย่ากินน้ำตาลเยอะนะโซเดียมนะทำให้ความดันโลหิตสูงใช่ไหมแค่เราเปลี่ยนพวกเครื่องปรุงอะค่ะก็จะทำให้เราปลอดภัยขึ้นนะคะที่ต้นกล้าฟ้าใสก็จะมีซีอิ๊วโลโซเดียมนะซึ่งเป็นสูตรที่ลดโซเดียมลงแต่ว่าไม่เพิ่มโพแทสเซียมแหละแต่รสชาตินะคะยังเค็มแล้วก็กลมกล่อมเหมือนเดิมอันนี้คิดค้นสูตรโดยแพทย์โภชนาการนะคะเพื่อนดาวเองแล้วก็มีน้ำตาลช่อดอกมะพร้าว GI ต่ำเนาะมีทั้งแบบน้ำเชื่อมแล้วก็แบบน้ำตาลกระปุกให้เลือกใช้นะคะมีเครื่องปั่นของต้นกล้าฟ้าใสด้วยนะแล้วก็มีพวกแบบเนี่ยบางทีแบบเราแค่กินอาหารของเราปกติแต่ว่าเราโรยซุปเปอร์ฟู้ดลงไปมันก็ทำให้อาหารนั้นมีประโยชน์มากขึ้นอย่างงามอนอันเนี้ยเอาไปโรยข้าวคลุกข้าวเหนียวใส่สลัดนะคะอันนี้จะมีโอเมก้า3ทาน2ช้อนชาต่อวันก็ได้ปริมาณโอเมก้า3เท่ากับที่ร่างกายต้องการเพียงพอใน1วันแล้วนะคะไม่ต้องกินปลาแซลมอนก็ได้นี่มากินงามอนทุกกว่าอย่างนี้นะดอกเกลือมีหัวเชื้อเทมเป้แล้วก็มีขนมนี่มีแกนไบต์อันนี้เวลาไปเที่ยวนะดาวชอบพกไปเพราะว่าหาไฟเบอร์กินยากไม่กล้ากินผักสดนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเส้นใยล้วนๆเลยนะจากถั่วแล้วก็เหมือนในรูปแบบขนมอ่ะกินง่ายใส่สมูทตี้ก็ได้นะคะแล้วก็มีพวกน้ำพริกเนาะมีของว่างจากเทมเป้เป็นเฮลตี้สแน็คนะคะแล้วก็มีข้าวต่างๆนะที่ร้านก็จะคัดเลือกมาแล้วนะว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์ปลูกแบบใช้สารเคมีในระดับที่ปลอดภัยจะพูดว่าไม่มีเลยสารเคมีมันไม่ถูกต้องแหละเคยมีนักเคมีเขาบอกแล้วก็มีพวกชานะคะสมุนไพรของแพนโตจีนิกเนาะยี่ห้อนี้ก็คือแบบโอเคอ่ะของน้องเมย์นะมีแฮปปี้ไดเอทเนาะจะทานที่ร้านก็ได้หรือจะซื้อกลับบ้านก็ได้วิตรงนี้ก็มีกลุ่มนี้น่ารักอันนี้เป็นแบบที่ทำน้ำแข็งน่ารักมากอันนี้ถ้วยซุปอะไรนะกล่องข้าวแบบใส่ข้าวต้มใส่ซุปได้นะคะแล้วก็นี่เครื่องครัวแล้วก็อันนั้นโถปั่นน้องหมีนะคะเหมือนกันแต่ว่ามีเป็นลายหมีเนาะปั่นนี่มีโกโก้นะคะอันนี้ไม่ว่าจะเรียนคลาสนิวทริชั่นกี่ครั้งก็ตามก็จะต้องเจอซูเปอร์ฟู้ดตัวนี้นะคะโกโก้เพราะว่าเขามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากชนะเลิศติดอันดับเป็นซูเปอร์ฟู้ดเลยแล้วก็ทีเนี้ยโอ้โหมาขายในรูปแบบเนี้ยคือมันทำให้แบบถูกลงสามารถซื้อได้ในราคาถูกเนาะเราเอาไปกระเทาะเม็ดเองนะกินเราคั่วมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถทานได้ทั้งเปลือกเลยหรือ
ว่าจะไปแกะเปลือกก่อนแล้วก็กินข้างในเหมือนกินถั่วนะคะเขาก็จะมีรสชาติขมๆเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะแต่ว่ามีประโยชน์นะมีสารต้านมะเร็งนะมีสารที่ทำให้เราแบบว่าโฟกัสแล้วก็เป็นสารตั้งต้นเนี่ยคือช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตลอยที่เขาไปทำเป็นดาร์กช็อกโกแลตเลยอันนี้คือแบบจุดตั้งต้นเลยนะคะมีสารต้านมะเร็งสูงกว่าชาเขียว4เท่าแล้วก็นอกจากนี้ในตัวเขาเหมือนมันเป็นซูเปอร์ฟู้ดในด้านของที่นอกจากสารต้านอนุมูลอิสระเขามีสารอาหารในตัวเองมีธาตุเหล็กมีสังกะสีเนาะซึ่งมันแบบว่าสำคัญสำหรับภูมิคุ้มกันแล้วก็เรื่องของการเจริญเติบโตด้วยเนาะธาตุเหล็กก็อยู่ในนี้เนี่ยกินวันละ 3-4 เม็ดนะคะต่อวันจะทำให้เราห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์ได้สวัสดีค่ะพี่พิชินีสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สาขามหิดลนะคะเราย้ายจากสาย3ปิดสาย3แล้วก็มาอยู่ที่นี่แล้วแล้วก็ที่นี่นะคะมีอาหารเฮลตี้โฟรเซ่นด้วยนะตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ5แถม1นะคะก็เหมือนเมนูที่ร้านแหละนะคะแต่อันเนี้ยเราแบบทำแบบผ่านโรงงานที่ได้มาตรฐานนะคะก็เป็นสูตรของทางร้านเลยแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นการเดี๋ยวรีบปิดเนาะเป็นการแช่แข็งแบบใช้เทคโนโลยีแอร์บัสนะคะก็คือแช่อย่างรวดเร็วทำให้เกล็ดน้ำแข็งเกิดขึ้นเล็กและสม่ำเสมอทำให้เบ้บาดผนังเซลล์แล้วก็texture ของอาหารยังเหมือนเดิมแล้วก็รักษาสารอาหารเอาไว้ได้อันนี้มีมอมีดขนมปังขายแล้วนะขนมปังกรอบหน้าหมูจากพืชนะคะอันนี้ที่นี่มีขายแล้วด้วยนะกินอร่อยมากอาทิตย์ที่แล้วดาวทำแล้วก็มีเกี๊ยวด้วยนี่มากเลยอ่ะจะบอกว่าดีด้วยนะเราได้กินอาหารจากพืชพรุ่งนี้วันพระอย่างเงี้ยเรามีติดตู้เย็นเอาไว้ก็จะดีนะคะลูกค้าไปแล้วเนี่ยวันอาทิตย์โล่งๆเลยนะขับรถออกนอกเมืองใกล้ๆนิดเดียวนะชายแดนกรุงเทพนครปฐมนะคะมานั่งทานอาหารสุขภาพนะคะภายในบรรยากาศดีๆอาหารอร่อยก็คือเหมือนอาหารปกตินี่แหละแต่ว่ามีแบบมีเครื่องดื่มมีขนมมีเมนูเด็กอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ร้านก็สวยบรรยากาศดีถ่ายรูปเสร็จปุ๊บ ก็แวะขอพรขอหวยเจ้าที่ได้นะว่าเมื่อเช้าเนี้ยเห็นมีคนเอาไก่เบลอเลยอ่ะมาถวายคิดดูถึงความศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนนะลองมาเดินดูแบบของเส้นเต็มเลยของแก้บนเยอะมากเราพาไปดูข้างบนนะคะข้างบนก็ยังไม่ค่อยได้มีคนเยอะจนเกิดจงต้องเปิดชั้น2เท่าไหร่ร้านใหม่สวยจังเลยครับขอบคุณค่ะนี่นะคะชั้นบนหูขึ้นมาก็สวยแล้วว่า นี่บรรยากาศข้างบนนะคะสงบสวยงามนี่อุ๊ยเก้าอี้ชุดเก้าอี้น่ารักมากโอ้เป็นเครื่องจักสานนะคะเป็นหวายแท้เนาะจากเชียงใหม่นะคะร้านลุงหมานแฮนด์คราฟต์นะคะเนี่ยโคมไฟอะไรเงี้ยมันเข้ากันเนาะพวกเครื่องจักสานกับแบบดูสีฟ้ามีสีฟางๆอย่างเงี้ยนี่ยังแต่งไม่เสร็จเลยอะพ็อปยังเหลือพ็อปอยู่เพราะว่าตั้งใจว่าอยากจะได้พวกสมุนไพรมาใส่โหลนะคะสวยเนาะมีต้นไทรร่มรื่นนะคะเนี่ยใครมีญาติเป็นน้องเด็กมหิดลนะคะเขารับปริญญานี่แวะมาทานข้าวถ่ายรูปสวยทุกมุมเลยจ้าคือแบบว่าคนที่แบบโอ๊ยไม่ได้กินอาหารแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเรามีน้ำสมุนไพรอย่างเงี้ยมีน้ำผลไม้มานั่งกินน้ำผลไม้กินกาแฟเก๋ๆก็ได้นะคะแล้วก็เราจะมีขนมเค้กจาก Little Tree นครปฐมด้วยมีห้องประชุมด้วยนะอยู่ในนี้เราอยู่ด้วยกันเนาะเรากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเราขึ้นมาข้างบนคนเดียวเนี่ยสวัสดีค่ะ เปิดมาเจอใครสวย ตกใจวิ่งกรี๊ดเลยนะอันนี้คือห้องประชุมนี่ขนาดปิดแอร์ยังสวยเลยอะทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าเรามากันแบบเนาะอยากอยู่แบบสงบอยู่เป็นกลุ่มนะคะก็จองห้องมาได้อันนั้นก็คือทางเข้าที่ดาวบอกแม้อยู่ใกล้ๆกับถนนของมหาลัยแหละมีรถแทรมวิ่งผ่านนะคะแล้วแบบค่ะมาแล้วกลัวไม่มีที่จอดรถคือยังไงก็มีเพราะเขามีอาคารจอดรถแล้วก็มีรถแทรมวิ่งตลอดนะคะ
รับส่งแล้วก็ป้ายก็อยู่ตรงข้ามเลยอ่ะแล้วก็เดินข้ามมาเนาะสังเกตว่าเป็นคณะวิทยาลัยนานาชาติมหิดลนะเห็นป่ะเดี๋ยวดาวพาไปส่องของเซ่ดูเห็นป่ะตรงนั้นน่ะนั่นน่ะมาดูบรรยากาศค่ะลงไปข้างล่างกันดีกว่าเดี๋ยวดาวพาออกไปเดินข้างนอกนะคะแล้วก็วันนี้เขาจะประกาศผล21ทีมที่เข้ารอบนะคะก็ทีมต้นกล้าฟ้าใสนะคะเมื่อวานแข่งจบเรียบร้อยแล้ววันนี้มารอลุ้นผลนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้นะคะเราก็รู้สึกภูมิใจที่เราได้นำพาเมนูของร้านเรานะคะเมนูเส้นหมี่น้ำยาปูไปสู่เวทีเอเปกแล้วนะคะก็อย่างน้อยก็ได้ประกาศสักด้าจะมีเล่าเรื่องน้องเห็ดก็คือเมนูเราอ่ะใช้เห็ดยามาบูชิตาเกะใช่ไหมน้องเห็ดขนปุยที่เราเอามาทำเมนูอ่ะเนี่ยอันเนี้ยน้องเห็ดนี้นี่น้องเห็ดอันเนี้ยนะคะเป็นเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยาฤทธิ์บำรุงสมองแล้วก็คืออันเนี้ยมันจะเป็นเห็ดที่แบบปลูกแค่2เดือนก็เก็บเกี่ยวได้แล้วก็ขายได้ราคาแพงมันเหมือนแบบว่าเป็นพืชมีมูลค่าที่ทำให้เกษตรกรได้ปลูกเราคือแบบได้ผลตอบแทนมากกว่าสมมติว่าเทียบกับข้าวปลูกได้มากกว่าข้าวถึง5เท่านะคะเก็บแล้วก็ใช้พื้นที่น้อยเนาะมันเป็นเมนูที่ทั้งดีต่อใจดีต่อสุขภาพแล้วก็ดีต่อชุมชนนะคะอันนี้บริเวณหน้าร้านนะคะเปิดลด 10% สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยด้วยเนาะนี่บริเวณข้างนอกก็สวยงามร่มรื่นนะคะนี่พาดูกองทัพน้องไก่ศักดิ์สิทธิ์ปะล่ะทำไมต้องพูดเบาเนี่ยของแก้บนเต็มเลยนี่คือแบบว่าถามคนดูแลพี่ยามอะเขาบอกว่านี่ต้องคอยเก็บออกไปตลอดแล้วนะแหมสายมูต้องมานะดูดิยาวไปถึงตรงนู้นเลยอ่ะทุกคนดาวมาเราก็แบบว่าไหว้ท่านตลอดเลยนี่ป่ะโหตัวใหญ่มากอ่ะนี่พาเดินชมนะคะไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในแบบมหาวิทยาลัยทางการแพทย์โอ้ดูสิต้องมาแล้วนะมาไหว้เนี่ยดูสิคะตรงนู้นยังมีอีกเลยตัวเองข้างหลังอะเต็มไปหมดเลยใครเห็นเลขอะไรมาบอกกันบ้างนะค่ะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้านะคะของร้านตรงนั้นก็จะเป็นวิทยาลัยนานาชาติเนาะเนี่ยอยู่ใกล้ประตูอยู่เหมือนกันนะแต่ประตูนั้นมันปิดแหละอันนั้นคือประตู2นะคะประตู2ปิดต้องเข้าทางอีกประตูนึงแล้วเสร็จแล้วก็วกมาตรงวงเวียนแล้วก็เข้ามาจากเลี้ยวมาจากวงเวียนนิดเดียวก็จะเจอเนี่ยฝั่งตรงนั้นน่ะจะบอกว่าฝั่งตรงข้ามก็เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่เบ้อเลอเลยนะคะปิดอยู่ก่อสร้างอยู่คือแบบได้มาอยู่ตรงเนี้ยบางทีก็ขนลุกเหมือนกันนะตรงนั้นก็คือแบบมีพระองค์ใหญ่ใช่ไหมแล้วคือแบบตรงข้ามร้านก็คือแบบศาลเจ้าที่ใหญ่แบบของมหาวิทยาลัยใช่ไหมแต่ละที่ที่เราแบบได้ไปอยู่ก็นะรู้สึกว่าเขาคงเลือกเราอ่ะ ก็เราก็เป็นร้านอาหารมังสวิรัติเนาะไม่มีเนื้อสัตว์อะไรอย่างนี้แล้วเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพใช้วัตถุดิบจากเกษตรกรอะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเป็นอาหารที่ดีต่อใจดีต่อสุขภาพแล้วก็ดีต่อชุมชนแล้วสุดท้ายอะค่ะมันก็ดีต่อโลกเนาะเพราะว่ามันเป็นอาหารที่แบบไม่มีเนื้อสัตว์อะแบบปลูกพืชแล้วก็เอามาทำอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอาหารที่แบบว่าลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของโลกได้ช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมทุกคนก็รู้เนาะเนี่ยเดี๋ยวดาวพาชมอันนั้นก็เป็นร้านนี่ค่ะก็จอดรถหน้าร้านได้ถึงแม้ว่าจะมีขาวแดงนะแต่ว่าก็คือแบบว่าจอดได้เดี๋ยวจะมีพี่ยามเดินมาอำนวยความสะดวกนะหน้าร้านก็จอดได้ประมาณ6,000นะคะ4-6,000แล้วก็
นั่นอ่ะร้านของเรา2ชั้นเห็นมั้ยมองจากข้างนอกเข้ามาก็เห็นแหละสีฟ้าๆแบบนี้นะคะอันนั้นก็จะเป็นคณะวิทยาลัยนานาชาตินะคะอยู่ตรงนั้นตึกนั้นนะคะมันทะลุกันมาได้นะคะอันนี้สวัสดีค่ะมาทำความเคารพสวัสดีค่ะหนูกำลังไลฟ์อยู่ค่ะเพราะขุนทุ่งมีกระรอกหางฟูน่ารักจังเลยธรรมชาติมากอ่ะเออไม่ต้องไปหาคาเฟ่แบบเก๋ๆไกลถึงไหนเลยนี่ขับรถมาในมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะบรรยากาศดีแบบนี้เลยแล้วเสร็จแล้วอ่ะมันจะมีแบบตรงคณะดุริยางคศิลป์น่ะตรงนั้นน่ะจะมีแบบมีน้ำมีสะพานข้ามน้ำแล้วก็เราชอบพาเด็กๆไปให้อาหารปลาเนาะแล้วก็ตรงนั้นน่ะจะมีน้องตัวเงินตัวทองตัวใหญ่มากเลยมากินอาหารด้วยตื่นเต้นทุกครั้งที่ไปเนาะเหมือนมีน้องจระเข้มาอันนี้ก็เป็นแบบค่ะเดี๋ยวดาวพาไปดูเครื่องทำนมตรงนั้นว่าเป็นไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะโพสต์ผลงานตอนจบให้ดูนะคะว่า22นาทีเท่านั้นเราได้นมออกมาแบบนี้เลยเนี่ยกำลังปั่นเลยเนี่ยดาวใช้ถั่วดิบก็ไม่ต้องกลัวเพียงแต่แบบว่าเอาไปล้างแล้วก็แช่ให้มันหนังเซลล์เขาบวมๆหน่อยเขาจะได้นุ่มแล้วก็ปล่อยสารอาหารออกมาได้ง่ายขึ้นนะคะเนี่ยเมื่อกี้เขาก็จะต้มเห็นปลามีควันออกมาคือเป็นร้อนเลยต้มแล้วก็ปั่นให้เราเสร็จถ้าเรากินแบบนี้ได้เลยไม่ต้องกองกะก็เหมือนกับว่าเราได้กินนมแล้วก็ได้เส้นใยไปด้วยนะคะมันจะละเอียดเนียนมากเลยหรือใครอยากจะกองกากก็ได้นะคะแล้วก็เอากากไปปลูกต้นไม้ต่อโอเคสำหรับวันนี้นะคะคิดว่าพาชมสถานที่สาขาใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ที่นี่มี delivery นะคะเหมือนเดิมแล้วก็มีทานที่ร้านมีบริการ delivery มีบริการจัดเลี้ยงมีใส่ฝาเหมือนกันทุกสาขานะคะโอเคแต่ว่าที่พิเศษของสาขานี้ก็คือมีพวกเครื่องพวกเนี้ยค่ะแล้วก็มีพวกน้องลายเซนที่เป็นพวกของฝากอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าสาขาใหญ่ใหญ่สุดเลยมั้ยโอเคงั้นสำหรับเช้าวันนี้นะคะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้ทีมต้นก้าวฟ้าใสผ่านเข้ารอบนะคะวันนี้ด้วยเดี๋ยวจะมาบอกข่าวดีเราต้องเชื่อว่าเราต้องได้ไว้ก่อนสวัสดีค่ะ